ถ้าเราใช้ความคิดที่เราสร้างปัญหามาเนี่ยไปแก้ปัญหาไม่ได้หรอกเราต้องหาความคิดชุดใหม่ความคิดชุดใหม่อันนี้ก็คือเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ที่กำลังพูดถึงเนี่ยไอ้ความคิดชุดที่มีปัญหา500ปีที่ใช้มาเนี่ยเราเอามาแก้ปัญหาปัจจุบันไม่ได้ความคิดชุดนี้คืออะไร500ปีที่ผ่านมาเนี่ย1มนุษย์ต้องเอาชนะธรรมชาติใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากสุดความเจริญก้าวหน้าแบบเส้นตรงคือถ้าเป็นหมู่บ้านปากกยอที่เชียงใหม่เนี่ยสู้เชียงใหม่ไม่ได้เชียงใหม่สู้กรุงเทพไม่ได้กรุงเทพสู้ลอนดอนไม่ได้ลอนดอนสู้นิวยอร์กไม่ได้อย่างเงี้ยคือความเจริญก้าวหน้าแบบเส้นตรงถ้าคิดแบบกระบวนทัศน์ใหม่เนี่ยหมู่บ้านปากกยอที่เชียงใหม่เนี่ยคุณภาพชีวิตเขาดีกว่าเราพี่น้องเขารักกันมากกว่าพี่น้องของคนกรุงเทพอะแล้วคุณบอกชีวิตอย่างนั้นสู้ของเราไม่ได้เหรออีกอันนึงที่ถูกตั้งคำถามมากก็คือเรื่องความรู้ใน150ปีที่ผ่านมาเราเชื่อความรู้แบบวิทยาศาสตร์มากวิทยาศาสตร์แบบกลไกเนี่ยไอ้ความรู้แบบนี้มันสะสมได้จากอินเทอร์เน็ตมาถึงบล็อกเชนแล้วมันก็จะเร็วปุ๊บ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 เร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะความรู้แบบนี้สะสมได้อีกอันนึงที่เป็นความคิดที่สำคัญมากของยุค500ปีที่ผ่านมาก็คือปัจเจกชนนิยมถ้าพูดแบบไม่ดีกับตัวใครตัวมันพูดแบบดีๆคือความเป็นตัวของตัวเองมันอยู่ที่ระดับไหนถึงหาความพอดีตรงนี้แต่ในรอบ500ปีที่ผ่านมาเนี่ยความคิดเนี่ยมันค่อยๆพัฒนาขึ้นมาและเมื่อมันพัฒนาขึ้นมาสุดโต่งจนเป็นแบบอเมริกาหรือแบบไทยเนี่ยมันก็คือความเห็นแก่ตัวมนุษย์ต้องเห็นแก่ตัวถึงจะดีอันนี้เนี่ยเป็นคุณค่าพื้นฐานที่ครองโลกมา500ปีแล้วถูกท้าทายวิธีคิดใหม่มีอะไรบ้างเนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดนะฮะเพียงแต่บอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์แต่มีข้อจำกัดเราต้องเข้าใจว่ามันเข้าใจเฉพาะวัตถุอย่างเดียวนะเราจะเอาเครื่องวัดตึก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 เอ้ยแฟนเรารักเรากี่เปอร์เซ็นต์ว่าวันนี้อะไรเงี้ยมันทำไม่ได้มันต้องใช้ใจของเราเนี่ยในการวัดว่าแฟนเรารักเราจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมนุษย์ต้องกลับมาเป็นเพื่อนกับธรรมชาตินะครับทุกอย่างมีค่าในตัวเองยุงเนี่ยมันกัดเราเนี่ยแต่มันมีสิทธิ์ที่มีชีวิตอยู่นะเราไม่วัดค่าของยุงเพราะมันไม่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ไม่ได้เราต้องมองทุกอย่างเนี่ยมันต้องเห็นว่ามันเป็นโยงรวมกันหมดมันจะเห็นเฉพาะส่วนไม่ได้ถ้าใครทำงานชนบทจะรู้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ลงมาในชนบทเนี่ยต่างคนต่างลงมาแล้วชาวบ้านสับสนมากเลยถ้ามันเป็นองค์รวมมันต้องประสานกันลงมาการร่วมมือสำคัญกว่าการแข่งขันแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมีค่ากว่าความสำเร็จพี่น้องรักกันนี่สำคัญกว่ามีเงินเยอะๆนะครับไอ้แจ็คหม่ามาพูดบ่อยเลยตอนนี้นะเพราะแจ็คหม่ามันป่วยใช่ป่ะแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองดีๆแต่เราต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยนะเฉพาะเป็นตัวของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วความสุขเนี่ยมันต้องหาความพอดีคือความสุขของโลกสมัยใหม่เนี่ยมันสนองความอยากแต่ว่าความสุขของโบราณเนี่ยมันลดความอยากศาสนาทุกศาสนามาสอนให้คนลดความอยากเพราะฉะนั้นคนสมัยใหม่ถึงไม่มีความสุขเพราะมันสนองความอยากความอยากก็ขยายขึ้นเรื่อยๆมันวัฒนธรรมอารยธรรมที่ลดความอยากสำคัญมากชีวิตที่เรียบง่ายมีคุณค่านะครับชีวิตที่ดีงามไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากมายความเจริญก้าวหน้าพูดไปแล้วนะครับเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะฮะเทคโนโลยีไม่ใช่ดีทุกอย่างบางอย่างดีบางอย่างไม่ดีนะแล้วก็มนุษย์เนี่ยการศึกษาสำคัญอยู่ที่การฝึกฝนตนเองนะครับไม่ใช่การฉลาดที่จะตอบข้อสอบอย่างเดียว